กินข้าวกันดีกว่าแบบนั้นยิ่งหดเลยพี่เบิ้มพี่เบิ้มกินอร่อยไหมพี่เบิ้มตกใจอีกแล้วทุกคนบามชอบแกล้งเต่าแข่งไปแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกคนก่อนหน้านี้พายุเข้าแบบหนักมากเลยทุกคนดูต้นไม้ของต้อมสิตอนนี้สงบแล้วตอนนี้สงบแล้วแต่ว่าต้นไม้ต้นไม้คือแบบว่าเอ้ยน้องจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่คือไม่น่าเชื่อว่าคือคอนนกยังอยู่อ่ะบ้างเขาบอกแล้วว่าคอนนกท็อปแข็งแรงมากนี่เป็นไงทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใครจะกล้าใช้ขนาดกรงไก่ของเรานะทุกคนยังต้องเอาป้ายแบบสร้างบ้านมาวางไว้อย่างเงี้ยพิงไว้กันลมและกันฝนนี่คือกันได้ระดับหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าก็ยังเปียกอยู่นะเพราะว่าลมมันแรงไงเป็นสัปดาห์ที่แทบจะไม่เจอแดดเลยทุกคนเจอแต่ฝนเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆเริ่มปรับปรุงนะทุกคนเริ่มจากเคาะเต่ากันเลยมาดูนั่นเหมียวมันไม่ใช่ที่อยู่ของหนูลงมาเร็วแต่แดดแป๊แป๊แป๊ขอบคุณสนมากคนเนี้ยนี่คือสภาพคอกเต่าตอนนี้นะทุกคนเป็นสีเขียวแบบคอลโลฟิลมากเนื่องจากว่าฝนมันไม่หยุดตกท็อปก็เลยต้องยกเต็นท์มาไว้ตรงนี้นะทุกคนกันฝนใช่กันฝนแล้วก็เราก็ใช้พลังแบบลมปานขั้นสุดนะทุกคนในการเคลื่อนย้ายกระถางจากตรงกลางไปตรงนู้นใช่ด้วยอะไรนะด้วยลมปานด้วยตัวคนเดียวโกหกโกหกใช่โกหกทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่าพื้นแทบจะเป็นลานสเก็ตได้แล้วคือมันรื่นมากเลยอ่ะเพราะว่าท็อปจะต้องย้ายน้องออกไปทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เนาะปฏิบัติการของเรานะทุกคนก็คือจะฉีดทำความสะอาดนะทุกคนทาสีใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องด้วยตัวเองเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะท็อปจ้างเขามาแล้วแบบไม่ถูกใจเลยทุกคนแล้วคิดว่าปูเองอ่ะไม่รู้สิแต่คิดว่ามันน่าจะดีออกมั้งผมไม่เคยปูนะก็ถ้าสะดุดก็เป็นสีสันชีวิตใช่เป็นสีสันชีวิตครั้งแรกเลยไปออกจากบ้านกันดีกว่าก็อีกอย่างภารกิจอีกอย่างนึงคือขันเต่าใช่ตัวเพราะว่าตัวฉกกระโปกมากทุกคนจำสภาพคอกเต่าอันนี้ไว้นะแบบว่าต้นไม้นี่คือแบบลกลุงลังแล้วก็คอกเขียวปีเลยเดี๋ยวท็อปจะดีดนิ้วแป๊ะแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะทุกคนสภาพแบบนี้น่าจะหนักอยู่อะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปเราจะทำการยกต้นไม้ออกมาเขาบอกปุ๊บทุกคนในบ้านใส่หัวเลยมันใหญ่อ่ะนี่มันหนักด้วยคือตอนนั้นอ่ะท็อปยังไม่ค่อยรู้นะทุกคนคอกเต่าเนี่ยท็อปไม่ได้ทาเคลือบกันตะไคร่นะมันก็เลยแบบว่าถ้าบ้านเบคอนอ่ะไม่เขียวเลยอันนี้คือแบบฉีดไปแป๊บเดียวเกลี้ยงละก็เขียวใหม่อ่ะเฮ้ยฝนตกฝนตกแล้วผมว่าเอาเต่ากลับไปพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่ผมเริ่มภารกิจแล้วเหรอทำงานกลางสายฝนเลยเหรอใช่สุดแล้วงับต้นไม้เหรอใช่ฝั่งนู้นเกิดอะไรขึ้นเขามีตัวตัวใหญ่ๆรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าเพิ่งงับโอ้โหนี่ทำอะไรกันครับเนี่ยแทบจะถอนรากถอนโคนแล้วเนี่ยตอนนั้นต้นไม้ออกมันยากนะเนี่ยกิจกรรมครอบครัวปะเนี่ยใช่ไม่ใช่อะไรนะนี่แอบกินต้นไม้เราแล้วอะเนี่ยประตูขาดแล้วอะประตูแตกแล้วอะหมดแล้วโอ้พังหมดแล้วหนีเที่ยวต่อไปเราจะเอาปืนฉีดแรงดันฉีดทำความสะอาดนะทุกคนแต่ดูดิเล็บสุดสวยของทอปอทุกคนดูดิมันเจ๋งแล้วอ่ะเพิ่งทำมาไม่กี่วันเองหน้ายิ้มเละแล้ววันที่2ทุกคนเราจะมาทาสีแล้วก็ปูกระเบื้องกันดูดิพื้นอันนี้เมื่อวานไม่ได้ฉีดนะทุกคนมันมืดซะก่อนฉีดแค่ตรงเนี้ยไม่ต้องฉีดก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ปูกระเบื้องใช่ไหมไม่ต้องความเสี่ยงได้หรอกมันเหนื่อยดอกมันเหนื่อยดอกเมื่อคืนเนี้ยท็อปไม่ได้ฉีดพื้นนะทุกคนแต่ท็อปฉีดพวกขอบกระถางเนี้ยเพราะว่าเราจะทาสีกันแต่ว่ามันแอบฉีดนิดนึงแล้วก็แบบใช่ขี้เกียจ
นี่คือกระเบื้องที่ท็อปสั่งมานะทุกคนเราจะทำการปูเองทุกคนเชื่อฝีมือท็อปแม้ว่าเราจะปูได้ไม่ครับต้องปูแบบว่าฝนตกให้มันไหลลงท่อนะไม่ใช่แบบว่าไปขังอยู่ตรงกลางมันต้องมีระดับนะต้องปูยังไงอ่ะเราต้องปูสโลปอย่างเงี้ยเนี่ยปูให้มันเรียบอย่างยากเลยต้องปูให้สโลปด้วยเหรองั้นเรามาเริ่มลุยกันต่อดีกว่าทุกคนไปทาสีใส่ชุดที่มันพร้อมเปื้อนกว่านี้นั่นดิทำไมถุงมันเหนียวจังเลยอ่ะแค่ฉีกถุงยังไม่รอดมั้งเนี่ยฝนจะตกปะเนี่ยทำไมลมแรงแรงตกแล้วแหละเม็ดเล็กๆอ่ะเดี๋ยวท็อปจะปูกระเบื้องแบบแมนนวลนะทุกคนอาจจะขัดใจช่างนิดนึงก็คือไม่มีอะไรวัดเลยรองพื้นก็ยังไม่แห้งนะแล้วก็อยากปูกระเบื้องก่อนแล้วอยากมาทาสีกระเบื้องก็จะเปื้อนใหม่ใช่ก็ไปหมดเลยฝนตกแล้วก็ทำอะไรกันอ่ะผสมปูนไงก็ทำให้ช่างโกรธเนี่ยช่างที่ดูอยู่นี่กำหมาทุกคนเนี่ยอยากจะกูเหมือนได้แล้วเนี่ยจริงหรอเฮ้ยทำไมแต่มันเนียนง่ายขึ้นดินะเนี่ยเนียนแล้วปูกระเบื้องการสายฝนช่างกำหมัดแล้วรอบที่สองนะเลยค่ะถูกต้องไหมไม่รู้นะทุกคนแต่มันก็ดูลำบากนะนี่ปาดที่เหมือนเค้กก็คิดว่าเราทำเค้กอยู่ดิใช่ไหมก็วางไปเลยตอนนี้เราปูได้เท่านี้แล้วทุกคน3แถวคาดว่าวันนี้ไม่แน่จะเจ๊ดได้ยากอยู่นะต้นไม้ยังไก่น้ำผักอยู่เลยไม่เสร็จหรอกมาเช้าวันที่3ทุกคนวันนี้มาช่วยกันทั้งครอบครัวเลยวันนี้น่าจะเสร็จเร็วยังไม่ได้อาบน้ำเลยป่าวปะอันนี้แผนกใส่ปูนเติมปูนอันนี้แผนกอะไรแผนกฉาบเหรอแผนกเละเทะอันนี้แผนกปูกระเบื้องคุณทำอันนี้งูหรือไส้เดือนอะทำไมมันตัวใหญ่จังอะว้าวคุณท้องงูตกใจหมดเลยตัวใหญ่มากเอาน้องไปพรวนดินดีกว่าในที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็คือความภาคภูมิใจระดับครอบครัวได้เลยนะทุกคนเพราะว่าช่วยกันทำทั้งครอบครัวเลยที่ท็อปปูเนี่ยทุกคนน้ำไม่ขังด้วยนะเพอร์เฟกต์สุดๆนะก็สามารถปูให้แบบน้ำเทไปทางนู้นได้ทางนู้นได้โดยไม่ขังอ่ะเยี่ยมเลยแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยลองให้เด็กๆมาเดินเล่นนะทุกคนเด็กๆมีการออกกำลังกายเข้าจังหวะได้ช่วงเช้าเดี๋ยวรับอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วก็ตอนนี้คอกสะอาดแล้วนะทุกคนเหลือแต่นี่แหละเด็กๆที่ยังสกปรกอยู่ดูสิแขนขายังสกปรกอยู่เลยงั้นเดี๋ยวเรามาอาบน้ำให้กับเด็กๆดีกว่าทุกคนท็อปจะขัดให้เงาวัดเลยแล้วตอนนี้คุณปามรู้สึกไหมว่าเต่าเราเยอะไปไหมพอเขาโตขึ้นเนี่ยเริ่มตัวใหญ่แล้วก็เริ่มมันจะเยอะนะตอนแรกปะบกก็จะเอามาขายไม่ใช่เหรอ10ตัวใช่ไหมใช่เหมือนอยู่เท่าเดิมเลยได้ก็คือตัวตั้งแต่ตัวเท่านี้ตัวเท่านี้แบ่งให้พี่ทูไปแล้วก็แบ่งให้นาพัดไปนะทุกคนตอนนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมอ่ะแล้วคุณท็อปว่าไหมตอนนี้พี่ทูน่าจะอยากคืนนะเพราะว่าตัวใหญ่กินเยอะใช่ตอนนี้เด็กๆที่บ้านก็กินเยอะนะทุกคนเราน่าจะต้องถ้าใหญ่ไปกว่านี้เราอาจจะต้องแบบแบ่งให้คนอื่นอีกบ้างกันใช่เราอาจจะต้องล้มกล้วยแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเราพาเขาไปอาบน้ำแล้วก็หาอะไรให้เขากินกันดีกว่าทุกคนปะมาใครจะอาบน้ำก่อนบ้างมาเร็วโอ้โหเดินกันมาอย่างนี้จะอาบทันไปเนี่ยอาบทีเดียวหมดไปเนี่ยแย่งกันอาบอ้าวแย่งกันอาบเข้าคิวกันได้ไหมล่ะครับเข้าคิวหน่อยครับกำลังเดินมาเยอะใช่ผิวให้เราวับคนนี้ขอก่อนลดเอาชิ้นหน่อยโอ้ไม่ทันใจเลยปัญหาที่พบก็คือไม่รู้อาบคนไหนไปแล้วบ้างโอ้ยเดินไปเดินมาใช่เดินไปเดินมาคนนี้ชอบนอนแช่น้ำแน่ๆดูดิเขียวจังเลยอ่ะ
งงอ่ะตัวไหนอาบไปแล้วบ้างอ่ะก็ตัวไหนหลังไม่เปียกก็ตัวนั้นแหละทุกคนอยากจะมาอาบน้ำหมดเลยอ่ะทุกคนจะไปกินฟองน้ำมากกว่าเห็นเขียวๆเหมือนผักเป็นไปได้อยู่พี่เบิ้มอ่ะเขารักสันโดษมากนะดูดิใช่ดูดิอยู่ตัวเดียวเลยไม่สนใจใครเลยพี่เบิ้มอาจจะจำง่ายสุดทุกคนเพราะว่ากระดองอ่ะจะแบบอ้วนอยู่สักตัวเดียวเลยแล้วก็แบบสีอ่อนๆใช่พี่เบิ้มอยู่เนี้ยขนาดยังไม่อาบน้ำยังขาวกว่าเพื่อนเลยใช่คนอื่นคือกระดองเข้มปื้ดแน่ทุกคนเด็กขี้กลัวที่กลัวเสมอต้นเสมอปลายมากเลยขดเลยป้าแต่เขาเวียกไวๆแล้วเขาหนักมากเลยอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้มอยเจอร์เซรั่มกันดีกว่าทุกคนอุ้ยเหมือนบำรุงผิวเลยเนาะค่ะแล้วแบบหลังเต่าจะสวยมากเลยนะใช่เดี๋ยวเขาเก็บให้ดูคือจะเงาแบบเงาวับเลยอะจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับกระดองเต่าเขานะทุกคนจะได้ไม่แตกลายงาแล้วก็แบบเงาเลยเนาะเลยใช่ก็จะแบบเงาวับๆเลยอะหยดหน่อยปุ๊บปุ๊บอย่าเพิ่งโยนไปไกลสิถูไม่ถึงและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของคอกเต่าเดี๋ยวทุกคนก็คือต้นไม้ต้นนี้หายไปจ้ามาอยู่ตรงนี้ถาวรใช่ไหมตรงนี้ถาวรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนยกไม่ไหวหนักมากเลยคิดว่าจะยกกลับไปก็คือร้องไห้ใช่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นเต็นท์ดีกว่าท็อปก็เลยเปลี่ยนเป็นเต็นท์มาแทนนะทุกคนเพราะว่าถ้าแดดแรงเราก็ชักลูดเอาเลยและก็ถึงเวลาดินเนอร์ไทม์ทุกคนแต่ละแต่อันนี้คือหญ้าที่เขาให้วัวกินนะนี่แล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมใช่วัชพืชแบบรอบบ้านที่ตัดมาปกติหาเองไหมไม่หาไม่หาปกติมามาทำนะทุกคนแต่ว่าขอเอามาเอาหน้าเอาหน้าหน่อยเหมือนทำเองถ่ายคลิปไงอันนี้ก็จะใส่ลงไปเลยทั้งหมดนะทุกคนแล้วก็อาหารเม็ดใช่อาหารเม็ดบึ้บเพราะว่าเดี๋ยวนี้ให้อาหารเม็ดอย่างเดียวไม่ไหวเพราะอะไรนะใช่มันแพงอ่ะทุกคนแล้วน้องกินเยอะมาแล้วถึงเวลาดินเนอร์ไทม์แล้วแต่ตั้งตรงนี้เลยดีกว่าไหนมีใครจะกินมั้งหูมาเต็มเลยไม่ทําต้องไปวางกลางๆป่ะมันรอไม่ได้มันไม่พอเขาจะขยับเขาจะขยับให้ระหว่างที่ทุกคนกําลังเอาถ่านไปตั้งตรงกลางเอาเหรอระหว่างที่ทุกคนกําลังมากินเปารู้มั้ยคืออะไรนุ่นอินดี้มั้ยอินดี้ที่สุดเลยอ่ะสันโดษสุดอ่ะลบก่อน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 แป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปไว้ตรงกลางดูแขนดูแขนเขาออกไหนเลยโอเคอันเดียวเอาพี่เบิ้มออกมาด้วยเพราะว่าพี่เบิ้มชอบตีมือมาทางนี้มาทางนี้มาเขาหามุมให้นี่คุณท็อปดูนะถ่ายคนอื่นไม่เป็นไรนะเพราะมาถ่ายถึงพี่เพิ่มกินปุ๊บหลบเลยถอยเลยขี้กลัวสุดๆเลยอ่ะพี่เพิ่มอ่ะตั้งแต่ตัวยังไม่ใหญ่เท่าดีนะขี้กลัวตั้งแต่ต้นไม่เคยหายไม่เคยหายเลยข้าวกินข้าวดีกว่าแบบนั้นยิ่งหดเลยไหนลองเอาผักมาลอกข้างหน้าซิว่าจะหายขี้กลัวไหมอันนี้ให้คนนี้ดีกว่าเหมือนแกใช่ผู้ชายใหญ่เลยกลัวอะไรตัวโตหรือเปล่าอะปล่อยให้พี่เบิ้มกินไปเดี๋ยวกินไม่ทันเขาคนอื่นเขาจะกินจะหมดแล้วพี่เบิ้มยังไม่เริ่มกินเลยพี่เบิ้มทำอะไรอะพี่เบิ้มโอ้เขาอุตส่าห์กำลังจะกินมาไปแกล้งเขาแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ไม่ได้กินนั่นอะพี่เบิ้มกินอร่อยไหมพี่เบิ้มตกใจอีกแล้วเปล่าแกล้งนะปามชอบแกล้งอ่ะไม่ถามปามชอบแกล้งอ่ะทุกคนปามชอบแกล้งเต่าแข็งไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรพี่เบิ้มกินไม่ทันก็นี่เลยมีอีกเยอะเลยเนี่ยแล้วก็หลังรถอีกนี่เทียบคนย่าทุกอาทิตย์ใจคอกเนี่ยท็อปรู้สึกภูมิใจมากเลยทุกคนเพราะว่าทั้งครอบครัวท็อปช่วยกันทำเลยอะแต่เสียดายนิดนึงคือเลือกพื้นมาตอนแรกคิดว่ามันจะออกมาสวยกว่านี้แต่ตอนนี้คือแบบมันเป็นสีขาวอะมันดูสกปรกง่ายนะทุกคนว่าไหมตอนแรกจะเขาว่าอยากให้มันเป็นไม้แต่ท็อปบอกว่ามันสีเหมือนเต่าใช่มันจะเกินกันใช่มันจะเกินกันไปไงอันนี้ก็เด่นเกินแล้วก็สกปรกง่ายเกินแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวเต่าลื่นนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นผิวแบบหยาบมันจะมีเม็ดทรายใช่มันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำอยู่ไกลๆแล้วมันไม่เห็นเพราะว่าเป็นผิวเนียนเพราะกล้องเราแบบถ่ายแล้วเป็นผิวเนียนกล้องเราทำให้ผิวที่อย่างเนียนได้
มันดูเหมือนจะลื่นใช่ไหมแต่จริงไม่ลื่นนะโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าฝนกำลังจะมาอีกแล้วลมเริ่มมาแล้วเนี่ยใช่ท้องฟ้านี่ตรงนู้นเริ่มมืดแล้วตกตลอดเลยทุกคนช่วงเนี้ยรูดปิดรูดปิดรูดปิดอันนี้ต้องกินแบบหลบฝนเพราะว่าฝนมาแล้วจริงใช่ตกแล้วจริงด้วยตกแบบเทเลยตกฝนจะเต่ากันล่มเลยฝนตกก็ไม่หวั่นเพราะว่าตรงนี้กลางล่มไปเรียบร้อยแล้วคนงานสร้างบ้านหลบฝนหมดแล้วอ่ะใช่ฝนเทเลยโอเคทุกคนฝนตกแล้วเดี๋ยวท็อปกลับเข้าบ้านก่อนดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้านี่ไงพอทุกคนอิ่มใช่ไหมใช่นี่ทับเลยพี่เบิ้มฉันจองฉันจองฝนตกหนักมากแล้วต้องรีบเข้าบ้านทุกคนคนเดียวที่มีความสุขกับการฝนตกคือคนนู้นดึงตามาตามาค่ะชอบมากฝนจะชอบมาก